สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆแต่อร่อยกันนะคะก็คือข้าวราดหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะมาดูส่วนประกอบนะคะก็จะใช้หมูให้ใช้เป็นสันนอกค่ะให้เพื่อนๆเวลาเลือกติดมันเนี่ยมีติดมันจะอร่อยนะคะแล้วยิ่งตัวส่วนของเนื้อเนี่ยถ้ามีแซมขาวๆเนี่ยก็คือคั้นไขมันเนี่ยยิ่งอร่อยค่ะเนื้อก็จะไม่แข็งกระด้างนะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะแล้วก็กระเทียมสับละเอียดประมาณสัก2ช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยป่นหรือว่าพริกไทยเม็ดโขกยิ่งอร่อยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเราจะปรุงรสด้วยตัวช่วยของเราก็คือผงปรุงรสนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเวลาเรากินข้าวหมูทอดกระเทียมนี่ขาดแตงกวาไม่ได้ค่ะแล้วก็พริกน้ำปลาโรยผักชีไปหน่อยจะหอมนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราก็มาทำการหั่นหมูก่อนนะคะชิ้นใหญ่เล็กแล้วแต่ชอบเลยค่ะเราจะเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบแล้วพักไว้ก่อนนะคะกระเทียมเราเจียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทอดหมูกันแล้วค่ะให้ใส่น้ำมันเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพอเจียวหมูให้หอมเนี่ยเราก็จะนำน้ำมันออกเล็กน้อยค่ะลงเลยค่ะหมูเราเตรียมประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนำน้ำมันออกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาปรุงเครื่องเราจะเหลือน้ำมันเล็กน้อยขุกขิกนะคะตอนนี้เราจะปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำปลาตัวช่วยค่ะกระเทียมตามด้วยพริกไทยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราก็เมื่อคลุกจนหอมแล้วนำขึ้นเสิร์ฟราดข้าวได้เลยค่ะเราก็จะราดด้วยข้าววันนี้เราจะหุงข้าวด้วยข้าวกล้องกับข้าวขาวผสมกันนะคะที่จะออกเหลืองๆค่ะเราก็นำหมูกระเทียมพริกไทยของเรามาราดเลยค่ะข้าวหมูกระเทียมพริกไทยของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะกินคู่กับตัวแตงกวาค่ะโรยผักชีให้สวยงามเล็กน้อยแล้วเราก็พริกน้ำปลาขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะหมูกระเทียมพริกไทยของเราแบบง่ายๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ